ลับมาใน Minecraft RAD กันอีกแล้วค่ะว้าวเข้าเนเธอร์ก่อนมีของที่ต้องไปเอามาแล้วสวัสดีเอ้ยพอสกิปเลยแล้วกันถ้าเดินมาให้น่ากลัวขนาดนี้อ่ะอุ้ยซอมบี้เดี๋ยวๆๆซอมบี้มาในนี้เหรอเฮ้ยสงสัยต้องไปเพิ่มระยะการโจมตีของดาบแล้วมั้งให้ตีไกลๆอ่ะเราจะได้รู้สึกปลอดภัยมาได้ไงโอ้มีคนเอาวาร์ปออกค่ะไปตั้งมาตั้งตรงนี้โอ้โหรีเคลมเมอร์ที่กลับบ้านแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะมาตีอะไรกับพวกนี้เลยแค่แวะมาเอาของอย่างเดียวค่ะของที่เราอยากได้แถวนี้มีไหมนะพวกมอนถูกเคลียร์ไปแล้วมันก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเนาะคิวใช่ไหมน่าจะคิวอ่าไปอมคอสค่ะที่เราปักไว้อย่าเหยียบคอสเยอะมันเจ็บนั่นอะไรต้องมีไฟพิกลิ้นเฮ้ยเราไม่ได้ใส่ทองมาใช่ไหมอ๋อส่งบิ๊กไฟพิกลิ้นก็ส่งบิ๊กแมนโอเคเอ็กเวทได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้แล้ววาร์ปกลับไหมว่าแล้วโอ้ใช้ไม่ได้โอ้ยอย่าโดนน้ำควบโอ้ยโดนจิ้มไม่กี่ทีนี่แบบเลือดไหลกลับบ้านเนี่ยว่าอยู่ว่าทำไมเขาถึงเอาเสานี้มาตั้งขอบคุณสำหรับการกลับบ้านโอ้โหเรากลับมาในโลกปกติเลยค่ะบอกได้คำเดียวมันเริ่มแบบทำร้ายจิตใจขึ้นทุกวันทุกวันแม่แต่ก่อนคือว้าวข้ามโลกได้ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วค่ะโอเคโกสตอนที่เราได้เราจะมาทำนี้ค่ะ Network Collector Remote ย้ายไอเทมทั้งหมดลง Network ไปเลย1ตัวใช่ค่ะแล้วก็อัปเกรดต่อโอเคแล้วก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กแล้วใช่ไหมน่าจะทำงานแล้วแหละปึ๊บเอ้ยเออทีนี้เลยค่ะไอเทมจะได้ไม่รกในตัวเรียบร้อยน่าจะใส่ในช่องสักช่องได้น่าจะช่องชามหรือเปล่าเฮ้ใส่ไม่ได้อะโอเคถือไว้ในตัวแล้วกันแหวนหายอ่ะโอ้นี่ไงแหวนอยู่ในนี้ค่ะแหวนดูดไอเทมจะได้ดูดไกลๆแล้วส่งเข้าระบบเก็บของแค่นี้จบดอกไม้ในไบโอมสวรรค์น่าอ่ะมาตัดหาเนี่ยโอกาสออกน้อยมากแต่มีโอกาสได้ค่ะนี่ได้มา2อันแล้วเขาบอกว่าสามารถใช้ในการเทมช้างได้แต่2อันไม่น่าจะพอน่ะเอ้ยนี่อันนี้มันต้นโอ๊กสิมันไม่ใช่ต้นสวรรค์นาเอ้ยมันไม่ใช่ต้นอาคาเซีย3แล้วค่ะอุ๊ยมีนกอยู่บนรังด้วยว่าไงครับจะลงเลยฮะโอ้ยติดดาวสองดาวตีเฮ้ยอย่าให้โดนตีนะมันไงช้าง1 2เอ้ย3ชิ้นก็ติดแล้วค่ะยังไม่ติดเหรอติดแล้วนี่เฮ้ยโอ้โหช้างเลือดเยอะกว่าเราอีกอ่ะเฮ้ยขี่ช้างเป็นไงล่ะดูดีเลยขี่ได้อะแต่ไม่ได้เดินไวเท่าไหร่นะแต่ก็แบบน่าขี่น่าเล่นผมไม่เห็นหน้าช้างอ่ะพอปรับมุมมองนี้อะแต่ไม่เป็นไรขี่มุมมองนี้ก็ได้เอ๊ะว่าแต่เจ้านั่นตามเราไหมเนี่ยเอ๊ะ
เดี๋ยวโจรไม่เอาไปแล้วช้างของช้าเราจะไม่รู้สึกว่าช้างช้านะถ้าเราไม่ได้เดินเร็วขนาดนั้นแล้วช้างไปโอ้ทรมานจิตใจช้ามากเลยอ่ะโอเคตัวเองเลื่อน65 What ตีไม่ได้เอาล่ะอยู่นี่ไปเลยพอแล้วเดินช้าเกินไปแล้วแล้วเราก็มาทะเลทรายกันอีกแล้วไปอุ๊ยอะไรตรงนั้นดูสวยมากเลยเหมือนเคยเห็นค่ะโอ๊ยตกใจหมดเป็นแค่นอนนี่ตายอ้าวโอ้เลือดไหลค่ะนี่แน่ปึ๊บอาหารตรงนั้นโอ้ลืมไปว่าเรามีระบบส่งไอเทมกลับไปที่บ้านแล้วนี่นาเดี๋ยวอ้าวโอ้คือถ้าเรามีของเข้าตัวใช่ไหมคะมีใส่แหวนอยู่ไงไอเทมมันก็เลยไม่ดบมีแมวโอ้ลงปลูกพืชแบบนี้เคยเห็นแล้วค่ะเพราะเคยเล่นมอดก็โทรมเนาะมอนเตอร์สเลเยอร์ค่ะแล้วเคยมาเจอสถานที่แบบนี้แหละไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่เป็นที่พักได้แต่งงเรื่องไอเทมไม่กลับบ้านมากเลยแล้วน่าจะต้องมีรีโมทเนี่ยค่ะตัวนี้ก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเราจะไม่สามารถเข้าถึง inventory ของเราได้เนาะในทุกๆที่ค่ะต้องหาซีเลนเทิร์นตีอันเลยอ่ะเพราะตอนนี้ค่ะในระยะใกล้อ่ะแถวรอบบ้านอ่ะส่งได้แต่ไกลๆอ่ะไม่มาค่ะโอ้ยักษ์ตาเดียวเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวยิงก่อนค่ะยิงก่อนเลยโอ้ดาเมจเข้าทีละหนึ่งเลิกคุยอิมมูนขนาดนี้โอ้ถ้าเราไปให้โอ้โหดาเมจลบหนึ่งดาเมจทำไมมันจะน้อยขนาดนั้นล่ะคะตัวเองโอ้ต่างคนต่างตีหนักจะกดแล้วเหรอนี่เด้โอ้หุยเขาจับยกเราขึ้นไปค่ะแต่ว่าดาเมจดาบเราแรงกว่าธนูตอนนี้ก็เลยตีดูดเลือดกลับคืนมาได้เอ๊ะอะไรนะที่แบบนี้มีกล่องให้ด้วยค่ะสิ่งปลูกสร้างร้างหรือเปล่ามีข้าวเนาะแต่ทำไมข้าวอยู่ชั้นล่างล่ะโอเคไม่น่าจะมีอะไรค่ะแต่ตรงนี้เราเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งนะเปิดไปสิเป็นกล่องกับเตียงนอนโอ้โหซีข้าวไม่ต้องเอาทิ้งไว้นี่แหละโอ้เปลืองต้องเก็บของในตัวชัดๆอ้าวเพิ่งตีไปเจอยักษ์ตาเดียวตัวใหม่แล้วค่ะเลือดเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะเอ้าโดนจับยกโดนจับยกนี่แน่ยกเราเหรอยกเราหรืออ้าวรอบนี้ดบดวงตายักษ์ตาเดียวด้วยค่ะบอกว่าเมื่อเราถือจะทำให้ศัตรูรอบตัวเราติดเอฟเฟกต์วิงเนสค่ะอ่อนแอลงโอ้น่าสนใจต้องถือเท่านั้นเหรอใส่ในตัวไม่ได้อ่ะต้องถือเท่านั้นอ่ะอ้าวมาสุดทางนี้แล้วก็ทะเลทั้งนั้นเลยบนบ้านหลังนี้เราก็เจอบ่อยมากอ่ะข้ามไปไม่มีอะไรเลยมาก็เจอกับน้องพิกซี่อีกแล้วติดทะเลอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้ไม่ใช่ทะเลนะเนี่ยรอบนี้คือไปอมหนองน้ำค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ชอบที่สุดคือป่าดาร์คฟอเรสต์ค่ะพิกซี่เยอะแต่จะมีไหมนะรอบนี้ไม่เห็นนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาเจอกับทะเลกันอีกรอบหนึ่งค่ะไปกันต่อเป็นยอดเขาสูงเรียกว่าเนินเขาเลยก็ได้ค่ะมีอะไรไหมนะโล่งสนิท
วัสดีฮัมปี้โอ้โหฮัมปี้ถือโล่นี่เท่าไหร่เฮ้ถ้าเราลงทางนี้จะเป็นทะเลทรายค่ะซึ่งเห็นชัดๆเลยว่าติดทะเลอีกแล้วอุ๊ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหเจาะพื้นดินได้ด้วยเฮ้ยงั้นอ้าวเอ๋เรียกได้ว่าลาก่อนแล้วกันถ้าขนาดนี้ไปแล้วเข้าบ้านดีกว่าเอานี่ไม่ใช่บ้านแต่เนี่ยบ้านโอ้ตรงนู้นบ้านเมดูซ่าค่ะอ้าวเอตรงนี้ใกล้สุสานสินะโอ้นั่นไงฮะสุสานมาอีกแล้วมาอีกหนึ่งตัวตอนนี้เราเข้ามาในวิหารทะเลทรายค่ะปิดก่อนเนาะถ้าจะเข้ามาที่นี่ให้สบายใจก็ต้องบล็อกทางกันนิดหนึ่งนะนะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาขุดแล้วค่ะหวังว่าจะมีของดีบ้างในนี้โอ้ก็เขาดูหลากหลายดีนะมีกระเป๋าฟรีค่ะแล้วก็มีแหวนให้หนึ่งวงบวกอาร์เมอร์ได้ด้วยใส่เข้าไปแล้วกันอ้าวโอ้ถ้วยอันโฮลี่ค่ะอันโฮลี่คือไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่มั้ยเวลาถ้าเรากินนั้นเราจะติดสถานะแต่ไม่ทำให้ถึงตายค่ะเป็นของที่เขาแนะนำมากเลยนะว่าใช้ในการฟาร์มเอนดูแรนซ์เนี่ยโดบเรื่อยๆอ่ะโอ้ติดพิษสารพัดโอ้โหดูสิคะแทบจะติดทุกอย่างแต่คือโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเถาวัลย์พิษดีกว่าค่ะถ้าไปจัดการเมดูซ่าใช่ไหมเฮ้ถ้าปิดตาล่ะเฮ้ยไม่มีภาพปิดตาเป็นไปไม่ได้โอ้หน้าตาเปลี่ยนไปอ่ะเรามีสตริงใช่แล้วเราก็มีไม้ถูกต้องค่ะแล้วก็หนังสัตว์มีด้วยโอเคเขาเปลี่ยนหน้าตาไงเกมเวอร์ชันใหม่ๆก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมมาเลยอ่ะใส่ได้เลยไหมใส่ไม่ได้ต้องใส่แทนหมวกเราค่ะโอ้โหมือสนิทโอ้ยงูเป็นแค่งูแอบส่องก่อนค่ะก่อนหน้านี้เล่นมอดครีซี่มาเมดูซ่าอยู่ประตูหน้าเลยไม่ได้อยู่ข้างล่างน่าจะไม่มีเอ๊ะอุ๊ยแม่ตกใจหมดเลยอุ๊ยจะตีเราด้วยเหรอโอ้ไม่ใช่ค่ะนี่แน่โอ้เดี๋ยวนี้เลือดไหลเขาแบบบัฟมาค่ะเขาบอกว่าให้มันแบบแรงขึ้นหน่อยแล้วเราอยู่เท่านี้ค่ะเขาน่าได้ไงมาแล้วโกก้นเรียบร้อยอ่ะโอเคโหเหลือเป็นซากเลยอ้าวซากต้องหายไปสิคะโอเคสว่างแล้วค่ะโอ้โหเอ็นเดอร์แมนเราจ้องหน้าได้สิเฮ้ยใช่เพราะเอฟเฟกต์บวกอะเรียบร้อยโอ้โหต้องบอกว่านี่ไงล่ะใต้ดินค่ะเฮ้ยแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอบ้านเมดูซ่าแบบสมบูรณ์เนี่ยปกติมันจะมีเว้ามีแหว่งแบบเหมืองวัดทับอะโอ้อันนี้สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวโกโก้นตัวเดียวแล้วทำไมได้สองหัวล่ะเฮ้นั่นสิคะนี่หัวที่หนึ่งนี่อีกหัวหนึ่งอะโอ้สุดยอดอะเฮ้ยได้ฟังสองหัวต้องเป็นเอ็นชานนี่แน่นอนเลยอะโอ้โหเอ็นชานล้นอีกไหนมาตั้งสิก็ยังล้นอยู่ต้องกดแบบนี้สินะแต่เอ็นชานเยอะมากอะ
นี่สกาเวนเจอร์อ่ะมีโอกาสได้ของแบบดับเบิ้ลอ่ะหัวบอสยังเป็นดับเบิ้ลสุดยอดมากไหนๆก็ทะเลาะกับสุสานขนาดนี้แล้วจัดการกับสุสานเลยแล้วกันค่ะโอ้สุสานแหว่งเอ๊ะตอนแรกสงสัยว่าคืออะไรนะแต่เห็นมีสัญลักษณ์แล้วป้อมโจรชัวๆค่ะโอ้เฮ้ยนายใช่โจรที่ไปแบบไปปลุกบ้านเราประจำไหมไปชั้นบนก่อนแล้วกันมิสเนลักได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรสักอย่างเปิดประตูค่ะนี่ไงล่ะวิบโอ้โหคนนี้ถือขวานแรงว่าแต่พื้นที่แคบเราก็ได้เปรียบค่ะไอเทมของดอกเหมือนป้อมโจรเลยก็เขาคือป้อมโจรสิเนาะจะไปดอกอะไรที่แบบนอกเหนือจากนี้ได้ยังไงยูเลเจอร์ค่ะตัวสุดท้ายโล่งแล้วเฮ้ยปกติชั้นบนมันต้องมีของดีมาดูซิตรงนี้ค่ะนี่คือชั้นบนเอ๊ะอย่าบอกนะว่าป่องไฟอุ๊ยไงมีทีนทีตรงนี้ล่ะอู้โหคือแบบกะให้ตายเลยเหรออ้าวไม่มีอะไรแล้วค่ะอันนี้ก็โพรงถ้ำนี่ตรงนี้เหรอฮะก็ไม่มีอะไรนี่นาอ้าวแล้วมี TNT วางไว้ขนาดนั้นทำไมเอ๊ะในแผนที่บอกว่าข้างหน้านี้เป็นอะไรสักอย่างค่ะอุ้ยโอ้ยูเลเจอร์สามดาวแต่โชคดีไปที่เป็นนักธนูค่ะโอเคเอ๊ะเฮ้ยเหมือนแบบเป็นเมืองน้ำอ่ะที่ในใต้นี้เอาไว้เก็บน้ำหรือเปล่าเนี่ยนั่นกี่ดาวนายกี่ดาวโอ้โหโอ้ยพิษโอ้ใต้นี้ก็มีมอนค่ะโอ้ยมอนธรรมดาค่ะไอ้ตรงนั้นมีกล่องอ่ะโอ้หลายกล่องเลยแต่เห็นแค่สภาพมอนก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะไปมีโกงสปอนด้วยอ่ะมาดูสิแอบส่องๆนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วรางรถไฟโอ้ที่ขุดเหมืองสินะโอ้แร่เดี๋ยวนั้นเหล็กจากอันเดอร์การ์เด้นค่ะอะไรเนี่ยนี่สเกลตันธรรมดาโอ้คนงานขุดเหมืองเหรอเนี่ยโอ้เอ็กซ์เวเตอร์ค่ะคนงานขุดเหมืองแต่ว่าเอาพิกแอคมาตีเราเนี่ยนะอุ้ยท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะหรือแค่ตรงนี้อ่ะอ๋อมีทางลงโอ้เป็นเหมืองอ่ะคิดว่าเป็นที่กักเก็บน้ำค่ะแต่ไม่ใช่เหมืองชัดๆคือดูในแผนที่สิคะอู้อลังการเนาะดูใหญ่มากเลยอ้าวแต่ล้อมรอบนี้เป็นน้ำหมดเลยอ้าวน้ำหมดเลยค่ะตุดแล้วแหละแต่ที่เดินที่แถวนี้ลองเช็ครอบๆเกาะแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรเลยมีกระบองเพชรให้เราเหยียบมั้งเนี่ยเหยียบกี่ทีก็เจ็บเสมอค่ะโอเคก็มาถึงบ้านแล้วค่ะยังเหนื่อยล้าไหมโอ้โห
ของใหม่ๆแปลกๆมีให้เราสำรวจเพียบเลยอ่ะใน Minecraft Mod Pack นี้แต่พาร์ทนี้เราก็พักกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะเพราะว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วเอาล่ะบ๊ายบายค่ะ